ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้แจ่มใสมากสำหรับคนที่ได้อยู่กับความสงบตื่นขึ้นมาแล้วตั้งแต่ก่อนตีสี่นะคะก่อนได้ยินเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติวันนี้คุณแม่เดิน2ชั่วโมงแกว่งแขนด้วยออกกำลังกายด้วยเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับความสงบเราจะพบกับสิ่งที่มันมีพลังด้านในค่ะก็สดชื่นมากเลยนะคะวันนี้ตั้งประเด็นว่าผู้ที่ไม่ถูกใครประทุษร้ายไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครนินทาเราไม่ได้นะคะเรายังอยู่กับโลกยังมีเสียงนินทาพูดถึงเราดีไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขาค่ะเขาพูดให้เราฟังไม่ได้พูดให้เราเชื่อค่ะถ้าเราฟังใจของเราฟังความสงบในใจของเราใครทำร้ายเราไม่ได้ไม่มีใครประทุษร้ายเราได้เท่ากับความคิดผิดของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่าทำตัวเป็นเป้าค่ะคุณแม่จะเชิญชวนทุกคนมาลองดีท็อกซ์พิษดูพิษทางใจนี่น่าดีท็อกซ์มากเลยตอนที่เดินอยู่2ชั่วโมงคุณแม่นึกอะไรรู้ไหมคะเฮ้ยร่างกายมันต้องแข็งแรงต้องทำไงหุบเขาโพธิสัตว์จะตอบรับอะไรได้บ้าง2ถ้าคนป่วยต้องทำยังไงมีสมาธิบำบัดมีพฤติกรรมบำบัดมีธรรมชาติบำบัดมีดนตรีบำบัดมีเสียงภาวนาคือเสียงสวดมนต์บำบัดแล้วมีอะไรอีกเยอะแยะที่ที่นี่มีได้ค่ะจัดสวนบำบัดก็ได้ค่ะแล้วดูสิคะเมื่อวานนี้เขาปลูกต้นนี้ค่ะนี่คุณแม่ออกมายืนแกว่งแขนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะดอกมนจำปาที่ประตูให้มา20ต้นอยู่ตรงนี้17ต้นอยู่ทางนู้น3ต้นออกดอกบานประตูขาอนุโมทนานะคะประตูเป็นสปอนเซอร์มนจำปาบานทุกวันเหมือนเรามีดอกบัวบานทุกวันเราอยู่กับมนจำปาโดยที่มีใจของเราเนี่ยไม่มีพิษทำยังไงนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเนี่ยเดินรอบอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เดินอย่างงี้เดี๋ยวเดินให้ดูเนี่ยค่ะคุณแม่ก็เดินอย่างเงี้ยมันกลางคืนใช่ไหมคะก็เดินอย่างงี้ได้ค่ะเดินกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเดินเร็วบ้างเดินช้าบ้างก็มองใจตัวเองไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอผ่านตรงนกนะคะคุณแม่ก็แผ่เมตตานิดนึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จิบจับละเนี่ยเดี๋ยวก็จิบจับละเป็นความจิบจับที่แบบได้ลูกนกละเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะจัดสวนไม้หอมที่เดินแล้วเราก็รู้สึกพอมองไปแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะเสียงอึ่งอ่างอูบอาบอูบอาบเนี่ยค่ะดังมาจากเนี่ยทาราฟาร์มเดี๋ยววันนี้เราอ่ะยายแก่ตุ๋มไปยืนอยู่อะไรที่ทาราฟาร์มแล้วนะนอนปุ้ยก่อนครอกครอกคุณยายนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะวัยอายุเริ่มวัย70ต้นต้นไปเดินเนี่ยเนี่ยเราจะทำบำบัดกันอย่างเงี้ยเราก็จะมีกระต๊อบเดี๋ยวของพี่ติ๋งเขาได้หลังหนึ่งแล้วค่ะของเขาบ้านต้นไม้เขาจองไว้นานแต่ต้นปี2หลังวันนี้พอบอกเอาแบบมาพี่ติ๋งจองจองคุณแม่นึกว่าเดี๋ยวเราจะมีบ้านต้นไม้ตรงนู้นคุณตี๋เอาแบบมาแล้วเดี๋ยวพี่ติ๋งช็อปได้เลยแล้วดูเนี่ยค่ะผักกาดกองคุณแม่ก็มองดูโอ้มันก็มีต้นไม้เหี่ยวต้นไม้ร่วงเราก็กินมาเยอะแล้วดูสิคะวันนี้ก็ถูกอะไรกัดก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะแพชชั่นฟู้ดของเราเนี่ยเนี่ยถูกแมลงหรืออะไรไม่รู้กัดดูสิลูกทั้งหลายเหี่ยวเลยดูไหมคะเราจะต้องเศร้าใจไหมคะไม่แมลงกัดก็ได้ชีวิตมันต้องผัดเปลี่ยนแล้วเริ่มต้นใหม่อย่ากลัวเรามาฝึกดีท็อกซ์กายใจนะคะอยู่ตั้งแต่อิมรกอต้นนี้ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะคะจนลูกเนี่ยเราจะเห็นไอ้ที่ขึ้นงามก็งามไปไอ้ที่ถูกกัดก็กัดไป คุณแม่รู้สึกว่าเนี่ยเดินรอบบ้านแต่อันนี้ไม่ได้ดูตอนเดินนะแต่พอเดินรอบพอมันสว่างแล้วพริกนี่โอ้โหอย่าบอกใครเชียวเก็บเข้าไปเสถียรหนึ่งได้เป็นกิโลและนี่แหละค่ะแตนแตนมะเขือพวงตอนนี้ใครมีต้นมะกรูดเอาต้นมะกรูดมาให้หน่อยเขาบอกมะกรูดใบเนี่ยกิโลจะ25บาทเขารับทีหนึ่งเป็นพันกิโลเลยนะเนี่ยปลูกมะกรูดมะนาวเมื่อวานนี้เราก็อยากได้มะนาวใช่ไหมวันนี้เราจะพาเดินลงสวนพี่ติ๋งค่ะสั่งให้เขาโรยบานชื่น
อ้าวยังไม่ได้เปิดตัวพี่ติ่งนี่อ้าวลืมนี่เห็นเขาเดินอยู่ใกล้ๆอ่ะเปิดตัวก่อนค่ะมาดามติ่งคะเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมสบายจ้ะค่ะอย่านะแอบตาเศร้านะนั่นๆๆๆๆทำตัวเป็นเป้าเหรอจ๊ะเจ้าค่ะอ้าวอ้าวอยู่ใกล้คุณแม่มีแบบมีอะไรมาทดลองจิตใจเยอะมีอะไรมาทดลองในนี้ก็เลยรู้เลยอ๋อใจเรายังไม่นิ่งเพราะมันนิ่งเพราะว่ามันปริวิเวกมันอะไรเงี้ยแต่พอมีอะไรมาทดสอบเนี่ยเราก็ยังเต้นอยู่ก็เต้นนานไหมก็คืนเดียวเจ้าค่ะตอนนี้ก็หยุดเต้นหยุดเต้นหยุดเต้นก็ตายสิคะหยุดเต้นตามและยิ่งเมื่อกี้นี้คุณแม่บอกว่าอะไรเนี่ยเขาพูดให้ได้ยินพูดให้ฟังพูดให้ฟังไม่ได้พูดให้เชื่อใช่ก็อย่างเงี้ยคือคนมันก็อดไม่ได้เจ้าค่ะว่าเอ๊ะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่แล้วเอาเราไปพูดอย่างนั้นเราก็เสียหายนี่เราจะต้องลุกขึ้นมาแก้ตัวไหมไม่หรอกไม่หรอกเราไม่ได้เสียหายที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาทุกข์อย่างนั้นแต่การที่เราเนี่ยเอาตัวเองไปเป็นเป้าธนูและคาดหวังว่าเขาไม่ควรจะพูดสิ่งที่ไม่จริงอันนั้นน่ะทำให้เราทุกข์เราจะถูกพิษจากโลกยังไงก็ได้แต่เราจะไม่ประทุษร้ายใจเราเองเพราะการที่เราคิดว่าเราจะไม่เป็นบุคคลที่เสียหายได้เพราะเขาพูดไม่จริงเรารู้ว่าจริงคืออะไรอย่าปล่อยใจของเราให้คนอื่นมาแตะใจเราแล้วผูกความรู้สึกนั้นไว้เราทุกข์เพราะเราผูกความรู้สึกนั้นไว้เราผูกใจเขาพูดเราได้ก็จะพูดพี่ติ่งบ้าบอคอหักแล้วก็พี่ติ่งเป็นเปล่าล่ะไม่เป็นบายบายมาเดินตามมาค่ะบายบายนะคะโลกกระทำทำอะไรไม่ได้พาเดินมานี่ค่ะตอนนี้รอดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกในที่ที่เหมาะกับเขานะคะวันนี้เราหาตำแหน่งปลูกไม้นี่ไงพี่ติ่งพอต้นไม้มันไปอยู่ในที่ที่มันควรมันก็จะงามเองเราไม่ต้องไปกังวลชีวิตของเราเนี่ยมันงอกงามได้อยู่แล้วถ้าในกรณีที่เรามีใครมานินทาต้องรู้ว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาต้องการให้เราหันกลับไปดูเสียงที่เขาพูดเขาต้องการให้เราแคร์เขาอ้าวแล้วจะแคร์เขาทำไมล่ะเนี่ยไม่จริงใช่ไหมจริงเขาพูดเพื่อให้เราหันกลับไปดูว่าที่เขาพูดเนี่ยมาสะใจไหมอ่ะเนี่ยสะใจสีสึงสะอึกสะอื้นน้ำตาไปดูกุหลาบเราดีกว่าเจ้าค่ะวันนี้ปลูกกุหลาบสีแดงให้คนหลายคนนะคะเพราะว่ามันมีแต่สีแดงแล้วมันก็แดงเบลอเลยค่ะ400เนี่ยใครปลอบพี่ติ่งได้ไหมเนี่ย400คนเนี่ยดูสิมาผ่านทั้งนี้เลยนี่ไงเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะไม่ถูกกระทบมันก็กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายพอมันมีอารมณ์มากระทบใจงานของเราคือรู้ทันไหวใจตื่นเมื่อเช้าคุณแม่ตื่นเนี่ยคุณแม่เนี่ยอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้มันต้องรักษาไว้พอพี่ติ่งมีความสงบได้ในระดับหนึ่งพอมีคนพูดมากระทบหูอาละผู้ปรารถนาดีก็คิดว่าพี่ติ่งคงรอดแล้วล่ะพอพูดไปปุ๊บเราก็คิดว่าเสียงเขาเนี่ยมาทำให้เราไม่สงบเปล่าใจเราเปล่าเพราะเราไปผูกใจเราเลยไม่สงบแต่ถ้าเสียงนั้นมันก็แค่มาแล้วไปนี่ง่ายรู้ทันไว้ใจตื่นลมพัดใช่ไหมมันก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของมันไปเนี่ยพอผูกใจก็ยุ่งละสิคะยุ่งสิคะเพราะว่าอะไรคะมันพร้อมที่จะแบบผูกเวรหมายมั่นอยู่แล้วอะใจที่มันไม่ได้ฝึกอะเพราะฉะนั้นท่านคะท่านผู้ฟังคะคนที่นั่งนินทาคนอื่นมันก็ทุกข์อยู่แล้วนะลูกอย่าไปนินทาใครจะปีใหม่แล้วเนี่ยดีท็อกซ์ดีท็อกซ์พฤติกรรมมาพฤติกรรมบำบัดกันเถอะเนี่ยพอไม่ผูกใจง่ายไหมคะหนูติงง่ายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเสียเวลาไปไหมล่ะร้องไห้อยู่ทั้งคืนเนี่ยโอ้คุณแม่ก็เดินจงกรมเห็นนอนเป็นเด็กเถอะค่ะปะอิสรภาพชีวิตที่โลกแตะไม่ได้ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่มีเสียงสรรเสริญนินทามีอยู่แล้วสรรเสริญนินทาเป็นเรื่องของโลกกระทำอยู่แล้วแต่อยู่กับสัมมาทิฏฐิคือทุกข์มีไว้เห็นไม่มีไว้เป็น
มันก็อาจจะมีสะอึกสะอื้นบ้างแหละเพราะว่านะมันก็เป็นมนุษย์นี่มันก็เสียใจแหละยิ่งคนที่เรารักเขาด้วยเราก็ไม่อยากเขาพูดถึงเราไม่ดีก็ถ้ารักเขาก็ให้อภัยเขาเลยจ้ะเขามาพูดนินทาเราเพื่อให้เราทำอะไรจ้ะฉันกลับไปดูให้อภัยเขาจ้าแหมเจ้าค่ะให้อภัยเขาไปเลยกำลังใจส่งให้ป้าติ๋งค่ะพืบพืบป้าติ๋งยิ้มค่ะอ่ะยิ้มเลยพี่ติ๋งยิ้มหน่อยคุณตะแน่งแหงานเลยคุณตะแน่งแหงเลย500เลยคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องนี้มาทีไรนะคุณแม่500ใช่ใช่คืออย่างนี้เมื่อเช้านี้เขาจะเลือกบทธรรมให้คุณแม่พูดมันเป็นเรื่องของนักบวชเกินไปก็เลยบอกว่าชาวบ้านคงอยากฟังเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องสรรเสริญนินทาเรื่องความรักเรื่องความเกลียดเรื่องความหึงความหวงความห่วงหาอาทรก็เอาชาวบ้านดูตอนนี้นะคะมาเช้านี้ก็ได้ยินขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อยู่ว่าอ๋อเป็นสมณะเนี่ยอย่าคือเราเนี่ยเป็นนักบวชเราก็อยู่กับโลกเข้าใจโลกอย่าลงไปคุกคีกับโลกิยะนะคะเราก็รู้ว่าโลกิยะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีได้มีเสียนะคะมีเกิดมีมามีไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้ก็คือว่าเราอยู่กับโลกอย่างคนที่ไม่ลงไปคุกคีกับโลกโลกมันมีแน่นอนอ่ะวันนี้เรามาดูอะไรให้มันสดชื่นพี่ติ่งปลูกไป100 กว่าต้นนะคุณแม่ยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวเขามาดูหน่อยนะจ๊ะเป็นอย่างไรวันนี้เป็นอย่างไรตามมาดูเลยค่ะอ้าวยังพอเหลืออยู่เนาะเดี๋ยวเราแซมเรามันกลางคืนน่ะไหนจ๊ะฝั่งนู้นอ้าวโอเคก็นี่ไงคะเป็นโอกาสห้ามตกนะค่ะอันเนี้ยโอ้โหอันนี้มันดินมันแข็งมากเลยอันเนี้ยที่เราปลูกเราต้องทำขั้นเขาเรียกว่ามันปลูกจากที่สูงแล้วมันสโลปไปเราต้องทำขั้นบันไดนี่ฮะกุหลาบสีแดงบานละเที่ยวนี้นะคะเป็นกุหลาบดอกใหญ่พี่ถิงสังเกตไหมค่ะเป็นกุหลาบดอกใหญ่แต่ว่าต้นยังเล็กอยู่อันเนื่องจากว่าเราสั่งบ่อยสั่งทีเนี่ยคุณแม่ก็เลยสั่งปลูกเป็นเพราะมันสูงไงลงไปก็มีเก็บน้ำไว้หน่อยโอ้ยเหลือเยอะนี่จ้ะเหลือเยอะเราก็ควรจะขยายแปลงเนี่ยค่ะอันนี้เป็นเชฟของหัวใจที่เราตั้งไว้นี่ไงไอ้สีที่คุณแม่ชอบเขาเอามาด้วยเนี่ยค่ะมีนั่นอันนี้ด้วยเราเห็นแล้วคันมือเจ้าค่ะอยากตัดอยากเล็มเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปเล็มแปรงนู้นก่อนอ่ะไปเล็มแปรงนู้นก่อนไม่ใช่ไอ้ที่เดี๋ยวน่ะคือจะได้เป็นความรู้สึกว่าเดี๋ยวเดินเข้าไปแล้วมันไม่ไปเหยียบรากแล้วก็เอาล่ะแต่อันนี้นะคะไม่เกินก่อนปีใหม่นะคะให้ทุกคนมาที่นี่นะคะจะมีการดีท็อกซ์พิษค่ะกายใจก่อนปีใหม่เนี่ยเดือนเนี้ยทั้งเดือนเลยวันนี้วันที่3เนาะวันนี้วันที่3อ้าวใช่ไม่ใช่วันที่4เนาะเอาวันที่3วันที่3อ๋อสทช.มาคุณชายมาโอเควันนี้มีนัดเยอะเลยค่ะแต่ว่าวันเดือนจําไม่ได้แล้วแต่ว่าเวลาที่คุณแม่เดินจงกรมอยู่ข้างบนคุณแม่เห็นตรงนี้มันเขียวขึ้นนี่ไงมันมีเชฟที่มันเป็นหัวใจเนี่ยสีแดงเต็มเลยนะคุณแม่เจ้าค่ะคือเขาเลือกแบบดอกตูมมาซึ่งดีเจ้าค่ะเดี๋ยวมันจะบานใช่ใช่ถ้าดอกบานมาวันนี้มันเดี๋ยวมันก็เขียวไงเจ้าค่ะใช่แต่มันมีหลายอันที่จะต้องกลับมาผูกนะต้องมาผูกเดี๋ยวพี่ติ๋งน้ำตาแห้งก่อนให้พี่ติ๋งมาผูกตรงนี้เราก็เป็นอะไรที่แบบซนกันเพราะว่าเราเห็นเขาเมื่อคืนนี้เราต้องมาบอกแล้วว่าอะไปถึงระวังนะใครทำอะไรตรงไหนคุณแม่ต้องมาใช้เป็นไปเพื่อแสดงธรรมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องผิดหวังเพราะคุณแม่ใช้เป็นไปเพื่อแสดงธรรมจริงๆคือคุณแม่เนี่ยมีสัจจะกับตัวเองไว้ว่าถ้าใครมาช่วยเราแสดงธรรมโดยวิธีการเนี่ยเอาความรู้มาเอาความสามารถมาเอาใจมาเนี่ยเขาขับรถมาจากเลยตั้งแต่4 นู้นมาถึงเราคุณแม่ถามว่ากินข้าวหรือยังกินแล้วครับมาเราก็ต้องดูแลนะคะแล้วเนี่ยค่ะคุณลุงเนี่ยแกก็มา3 เที่ยวแล้วสรุปแล้วเนี่ยเรามีเนี่ย 6,000 7,000 แล้วมั้ยน่าตกกุหลาบเนี่ย
หักไป60ต้นอยู่ที่บ้านไม่ไม่ไม่อันนั้นก็บ้านเราเหมือนกันหมดแต่อันนั้นดูให้คุณนายติ่งดูแลไปเพราะว่าเดี๋ยวดอกมาเขาก็ส่งมานี่แหละเราก็เจ็ดพันแล้วจ้ะเจ็ดพันแล้วเดี๋ยวของพี่หมอนุ้ยมาอีก 5,000 ตรงนี้ค่ะจะเป็นแบบชรปีเลยเนี่ยคุณแม่ปลูกรอวะอันนี้ก็จะเป็นแบบดอกกุหลาบที่พี่หมอนุ้ยจะมาเมื่อวานนี้เขาเอากลิ่นกุหลาบมาลองให้ดูว่าเขาลองสังเคราะห์วิเคราะห์อะไรเขาทำอะไรนะอาโรมาเทอราพีใช่ใช่แต่เขาต้องไปเขาบอกเขาจะซื้อไอ้เครื่องมืออันเนี้ยมาให้คณะแม่ชีทำด้วยเครื่องกันเหรอเจ้าเครื่องกันที่แบบเขาเข้าไปแล้วหยดติ๊บติ๊บติ๊บใช่ใช่ไอ้เป็นกระบอกใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยนะคะจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะเริ่มมีโปรดักที่นักบวชเนี่ยทำเพื่อเป็นการบำบัดกลิ่นบำบัดนะคะอาหารบำบัดพฤติกรรมบำบัดธรรมชาติบำบัดธรรมะบำบัดก็จะเหมาะก็เอาเป็นว่าก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนเข้ามาที่หุบเขาโพธิสัตว์ได้เลยค่ะคุณมาเลือกช็อปได้เลยว่าคุณต้องการการดูแลเยียวยาแบบไหนนี่ยืนตรงนี้เพื่อให้เห็นเงาเห็นป่ะจ้ะรู้งานรู้งานมาเดินต่อทางนี้เดินเป็นรูปหัวใจเลยโถเด็กผู้ชายทั้งนั้นนะเนี่ย22คนเนี่ยแม่ชีเนี่ยคุณแม่เดินกลับมาจากธรรมชาติบำบัดถามแน่นไว้แล้วลูกมันมืดด้วยเขาบอกว่าพรุ่งนี้มีงานจ่ายไว้แล้วค่ะเพราะเหลืออีก2วันคือ4กับ5แล้ววันที่5จะทำปุ๋ยด้วยกัน20กว่าคนเนี่ยแล้วเราก็มีสะใจดีอีกเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเรารักใครเราต้องห่างไกลความชั่วร้ายจริงไหมจริงเจ้าเรารักพระราชาอันเป็นที่รักเนี่ยเราต้องห่างไกลความชั่วร้ายแล้วคุณแม่ก็คิดว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งในรูปธรรมที่ไม่ใช่แค่พูดรักใครอย่าพูดแค่พูดเช่นเรารักใครเราต้องให้อภัยเขานี่หัวใจนะจ๊ะมุติงหัวใจรักใครนั่นน่ะนั่นน่ะดูนกนั่นจ้ะนั่นน่ะที่บินล่อนอยู่นั่นน่ะอันนั้นแหละค่ะคือลูกนกอินทรีที่ฝึกล่าอยู่ไม่ใช่นกสีขาวที่บินผ่านบ้านเราจำได้ป่ะนั่นแหละค่ะลูกนกอินทรีทลาบินเห็นไหมตัวเล็กๆอยู่เลยนะแล้วอยู่คนเดียวถ้าเข้ามาเป็นคู่นี่เขาสีดำทุกทีเราจะมีนกขาวน่ะบินไปอ่ะป่ะเราก็เป็นที่พึ่งพานะจ๊ะมาขึ้นรถเลยค่ะวันนี้เราขึ้นรถก่อนไอ้นี่อุปกรณ์ที่เตรียมจะทำปุ๋ยหรือเปล่ามาลงตรงนี้ฮะอ้าวลงผิดเหรออ้าวไอจีไปไหมลูกไอจีไปไหมมาไอจีมาแล้วเข้าก้องไอจีมาค่ะไอจีได้รางวัลแล้วเพราะว่าไอจีช่วยยายจ๋าปลูกต้นไม้ไอจีช่วยอะไรรู้ไหมลูกไอจีช่วยให้กำลังใจเจ้านายไงแม่ติ่งไงนั่งทำไอจีเขานั่งทำงานนะแล้วเขาขึ้นไปก่อนเพราะว่าตัวเขาดำอ่ะไปให้ธรรมะกันเลยไอจีมาขึ้นอุ้มท้ายอ่ะไปไหนอะคะไม่ไปองค์ดำหรอคะอ่ะไปค่ะไปองค์ดำไปอ่านที่องค์ดำเพราะตอนนี้ไปองค์ดำแต่ไปเส้นทางนี้เลยค่ะปื๊ดอ้าวไอจีอะไม่เป็นไรค่ะไอจีแรงเยอะมากค่ะไอจีเดินไปองค์ดำหรอกจ้ะเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาต้นไม้ที่ประตูมาเดี๋ยวเราเอาเข้าไปทางนู้นไม่เป็นไรหรอกคนก็นะมันดึกดื่นข้ามคืนเดี๋ยวอันนี้เราก็เคลียร์ซะค่ะเนี่ยค่ะกุหลาบที่เรามาปลูกคราวที่แล้วมันก็ต้นเท่ากันแหละแต่ว่ามันดอกมันเนี่ยมองดูแล้วก็อดไม่ได้เลยแตกแล้วแตกไหมต้นที่แตกไหมแตกยังใครเห็นแล้วบอกด้วยนะรายงานเนาะค่ะวันที่5จะปลูกต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งอันนั้นเส้นรอบวง120นิ้วค่ะแล้วก็จะดูว่าเราจะแตกค่ะนั่นแตกอันนั้นแตกแล้วค่ะอันนั้นน่ะถูกทิ้งเนี่ยรีบแตกเลยกลัวไม่รอดนะคะก็ตั้งใจไว้ว่าบริเวณตรงนี้ค่ะจะเป็นบริเวณที่จะเข้ามาแล้วนะก็จะสงบเลยนะคะเมื่อเราสงบจากการที่เราได้เข้ามาอยู่ใน
ร่มเงาของพระธรรมเนี่ยเราจะเห็นพลังด้านในซึ่งอันนี้ค่ะเราอย่าให้ใครมาประทุษร้ายใจเราด้วยความคิดผิดของเราเราไปทางนี้ไหมพี่ติงค่ะคือเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเรามีน้ำเรามีใบไม้ร่วงมีใบไม้แตกนะคะแล้วเราก็มีที่แอดเวนเจอร์อ่ะใส่ปุ๋ยเหรอแปลกนะปุ๋ยเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดมันเหมือนผงใส่ปุ๋ยเหรอจ๊ะเออขอบใจมากเลยเดี๋ยวจะไปทำรีแพร์ที่เสถียรหนึ่งใช่ไหมเราอ่ะเออจ้ะคราวนี้เราก็มาดูตรงนี้ค่ะวันนี้เรามีหินมาพี่ติงคะเราไปทางนี้เราลองอ้อมดูคือเนื่องจากว่าเรามีหินมาที่เราจะมาทำตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เสร็จทันวันยกหินเสร็จทันวันที่5เขาก็เลยขอยาวเครนอ่ะเขาก็เลยได้รับการร้องขอจากพวกเราเนี่ยแหละว่ายาอยู่ต่อให้แม่หน่อยพี่หมูก็เลยวันที่25ก็เลยตัดสินใจกันว่าอยู่ต่อจากนี้ถึงวันที่5เลยเดี๋ยวเราจะเคลียร์หน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวกลุ่มที่เขาไปปลูกกุหลาบเขาจะมาเคลียร์หน้าบ้านแล้วเดี๋ยวเราดันดินเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาที่เราสั่งมาใหม่เนี่ยใส่ตรงนี้พี่ติ๋งมันสวยมากนะพี่ติ๋งมันสวยมากเลยสิแล้วตรงนี้ถ้าเป็นแบบขั้นบันไดเนี่ยเห็นไหมเราต้องเอาใจของเรามีเครื่องอยู่เดี๋ยวอันนี้เราบอกให้แนนมาช่วยดูนิดนึงแล้วก็คุณแม่อยากให้กำลังใจว่าเราอยู่ในที่ที่สะดวกมากนะคะรถมาถึงเราสะดวกมากแต่เงียบเมื่อเช้านี้อาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์สักแค่คันเดียวทีนี้ชาวบ้านก็ไม่ค่อยรู้ว่าไอ้เสียงมอเตอร์ไซค์ไอ้ปื้นๆเนี่ยมันเป็นอันตรายกับตัวเขาเองด้วยเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทางโน้นก็ของเราใช่ไหมจ๊ะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงที่เดี๋ยวก่อนเอาทีละส่วนไปดีมั้ยจะได้ไม่เหนื่อยเยอะเนี่ยเขายกตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยค่ะที่คุณแม่อยากพามาดูว่าเมื่อวานเนี้ยหินมันยุบไปมะใส่เท่าไหร่ก็หายใส่เท่าไหร่ก็หายเพราะในกรณีนี้เนี่ยเราเหมือนสร้างภูเขาขึ้นมาซ้อนไปบนภูเขาดินนะคะพอเราสร้างขึ้นมาเราก็ต้องค่อยๆวางให้มั่นคงมีหลายคนถามคุณแม่ว่ามาเสถียรเนี่ยมั่นคงไหมเนี่ยมั่นคงเจ้าค่ะมั่นคงค่ะมั่นคงทางธรรมอ่ะเดี๋ยวเราให้จอยไปรับทางนู้นตอนนี้เราลองเดินเล่นนะคะนี่เราลองมาเดินเล่นทางนี้กันมั้ยเราเดินเปลี่ยนนี่เส้นทางนี้คือเวลาที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าการได้ออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าเราได้ฝึกปฏิบัตินะคะคือฝึกปฏิบัติการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่จอยรถนี่ไปไว้ทางด้านนู้นเลยไปทางนั้นค่ะไอจีไอจี please come ทางนี้ไอจีไปองค์ดับก็สมัยก่อนนี่มีเชรีค่ะเชรีเป็นหมาที่คุณแม่เลี้ยงมาสัก13ปีแล้วเวลาตายนะคะเขาจะเอาตัวเขาเนี่ยมาแตะคุณแม่มันเหมือนกับว่าลาละอยู่กันมาเยอะแตะกันมาเยอะละคุณแม่ก็เลยบอกว่าเชลซีอย่าเป็นหมาอีกเลยนะหลวงพ่อบอกว่าเป็นหมาไม่นิพพานแต่เป็นคนคุณเสถียรก็เขียนว่าเชลซีเจ้าอยู่ในใจเราชั่วนิรันดร์แม่โอ้โหความรักเช่นนี้พี่ติ๋งยิ่งสะอื้นใหญ่เพราะว่าคนที่เคยอยู่ในใจเรามันไม่นิรันดร์ไงไหมไม่สะอื้นแล้วจ้ะค่ะอาจารย์นั่นจริงเหรอเมื่อคืนนี้ก็ไปสวดมนต์สวดมนต์เช้าตื่นขึ้นมาสดชื่นเลยคือการสวดมนต์ก็เป็นเครื่องอยู่ของจิตอย่างนึงแล้วมันได้คิดไงทุกค่ะมันก็ระหว่างนอนบรรยามก็ทำงานไปตื่นขึ้นมาใจมันก็เสียแล้วพี่ติ๋งเสียใจอะไรอ่ะคือเสียใจอะไรอ่ะเมื่อวานก็นั่งแกะกับคุณยายตุ่มนะคะเพราะว่าเราก็นิ่งมาตั้งนานแล้วเราก็โน่นนี่นั่นแต่ก็คงเสียใจที่ว่า
เหมือนเคยได้ยินมาว่าเขาไปว่าอะไรงี้ก็ยังช่างเขาปรากฏกลับมาก็อีกคนนึงอีกคนนึงก็พูดเรื่องเดียวกันก็แสดงเขาไปว่าจริงๆก็กลายเป็นว่าเอามาใส่ใจเอามาผูกเอาใจไปผูกแทนที่จะผูกก็ผูกสิอย่างที่คุณแม่ว่าเจ้าข่าวว่าจริงๆที่เขาพูดอ่ะเขาทุกข์ในใจของเขาเขาถึงพูดย้ำทำย้ำคิดย้ำพูดถ้าเขาเนี่ยนะไม่มีเราอยู่ในใจเขาจะพูดถึงเราไหมเจ้าค่ะเขามีเราแบบไหนล่ะเขาอยากได้เราเขาหวงหาอาทรแต่เขาพูดร้ายเนี่ยเราจะไปไหมไม่เจ้าค่ะแล้วถ้าเผื่อเขาพูดดีล่ะก็คิดดูก่อนเจ้าค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครอยากได้ใครอย่าพูดร้ายให้ใครถึงได้บอกไงเราก็อย่าไปพูดร้ายให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยใครรักใครแล้วเปลี่ยนจากรักเป็นหลงแล้วทำให้เกิดความเกลียดชังเนี่ยเสียดายไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังไม่มีใครที่พบกันแล้วบังเอิญแล้วจะไม่พบกันอีกเพราะฉะนั้นอย่าจากกันด้วยความเกลียดชังเพราะว่ามันต้องตามไปผูกเวรหมายมั่นเราอย่าให้มีพิษทางใจอย่าให้ใครแตะใจเราได้ให้อภัยเขาไปเลยและถ้าเผื่อเขาอยากได้เราเขาต้องกลับมาพูดดีพูดความจริงคนเราเนี่ยอยากได้ใครพูดร้ายมันคงได้หรอกไม่ฉลาดดูนกสิโอ้โอ้โหนี่นี่ดูม่วงเหลืองนี่สินี่ธรรมชาตินะแซ่บใช่ไหมเจ้าคะไม่อันนี้ไม่ใช่ค่ะพี่ติงนี่มันเป็นถั่วชนิดหนึ่งถั่วม่วงนี่นะเจ้าคะจ้าเป็นเหมือนแค่ผักบุ้งไม่ใช่ถั่วผักบุ้งเนี่ยมองไปไกลๆเวลามองอะไรใกล้ๆมันก็อาจจะฝุ่นเข้าตาบ้างมองไปไกลๆมาค่ะเอ้ามาได้มาได้มาเลยลูกเหมือนอันหนึ่งอ่ะเจ้าค่ะคุณแม่เพื่อนผู้หวังดีทั้งหลายเจ็บแค้นแทนเราแล้วก็เขียนมาบอกเราว่าเฮ้ยเห็นหน้าเขาแล้วฉันเจ็บแค้นแทนเธอโถที่เขาส่งมาเนี่ยเท่ากับมาฆ่าเราด้วยนะมาฆ่าเราด้วยนะไม่ต้องไม่เห็นกลายเป็นเห็นอีกอ้าวปรุงแต่งกันไปก็เนี่ยเจ้าค่ะไม่เขาอาจจะลองของพี่ติ่งก็ได้ไหนมาปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ไงลองดูซิหวังดีแต่หารู้ไม่ไม่พูดถึงเลยเนี่ยไม่ต้องเติมผลึกเกลือจบไหมจบเขามาเพื่อไปอ่ะพบเพื่อพรากอ่ะแล้วอย่าพรากกันแบบผูกเวรหมายมั่นให้อภัยไปเลยพี่ติ๊กก็เป็นการทดลองไงว่าปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าล่ะถ้าจริงก็ให้อภัยไปถามว่าเราเจ็บปวดไหมมันก็มีแหละนะแต่พอความเจ็บปวดมาเราเศร้าไปเพราะความเจ็บปวดเนี่ยแสดงว่ามันมีพิษสงเข้ามาในใจแล้วเราถูกประทุษร้ายโดยใจของเราที่ไปเสียเวลาผูกใจไว้แบบเราไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเราผูกเวรเพราะฉะนั้นการปลดปล่อยไอ้โซ่ตรวนของการผูกเวรคือหยุดดูใจเราและเมื่อใจมันหยุดเศร้าได้มันจะให้อภัยอย่างสุจริตการให้อภัยอย่างสุจริตก็คือมันไม่ผูกเวรหมายมั่นมันก็ยกออกไปพอยกออกไปเธอก็จงไปเป็นสุขเถิดเพราะที่เธอพูดอย่างนั้นเธอไม่สุขเราก็รู้อยู่สวดมนต์บทไหนดีเจ้าค่ะแผ่เมตตาแผ่เมตตาโอเคเจ้าค่ะเมื่อวานนี้คุณยายตุ๋มบอกว่าอะไรนะพุทธชนะมารก็สวดยายสวดแม่คุณแม่เป็นอะไรที่แบบอันนี้ใช่ย่าน้ำพุก็สวยแบบนึงย่าสวยย่าสวยไม่ใช่ย่าน้ำพุใช่ไหมเปล่าคล้ายเปล่าสวยใช่ใช่ใช่เนี่ยก็ไหวอยู่เต็มนั่นเราก็นั่นแหละไม่เป็นไรอันนี้ต้องระวังไฟแล้วมันจะเผาค่ะทีนี้วันนี้เราก็มีราชรถแล้วนะคะขึ้นรถกันค่ะไปอ่านที่นู่นก็ได้ไหมไปอ่านที่บนมันดาร่าไหมไอจีอ่านตรงไหนดีไอจีจะไปตรงไหนล่ะหรือจะเอาองค์ดำจะอุ้ยเอียงดูเอียงสุดสุดเลยลูกไม่เอาแล้วลูกไม่เอาไม่เอียงไม่เอียงเอียงนี่ถุงเท้าคู่ละเท่าไหร่จ้ะเธอมา
่ำร้อยเจ้าค่ะต่ำร้อยป่ะนี่พี่ติงอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นกกระยางอันนี้สีขาวอันนี้สีขาวถ้าอินทรีย์มันจะถลางเงี้ยพิ้วเอ๊ะเราจะไปเลือกอ่านบทธรรมกันตรงไหนดีล่ะตรงไหนคะอ้าวแถวนี้เลยเหรอตรงนี้เลยเหรออ้าวได้มาตรงนี้เลยเอารถเตาะมาสิแหมพอปเลือกตรงนี้ก็มาเลยค่ะน้องโบรายงานมาเจ้าค่ะน้องโบน้องโบบอกว่าวันนี้ลูกสาวนิตาอยู่โรงพยาบาลพี่คงไปให้คีโมปกติได้ไปใส่บาตรด้วยเจ้าค่ะแต่เราก็ติดตามโอ้โบเจ้าดีมากเลยลูกก็คุณยายว่าเราลุกขึ้นมาทำกุศลแล้วเราก็ทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเวลาของเรามันเป็นการนึกถึงที่ไรมันก็อิ่มใจทุกทีมันก็เป็นมหากุศลกุศลเนี่ยเวลาเราทำทีเดียวเช่นคุณยายอยากจะละความเห็นแก่ตัวแล้วก็เอาสิ่งที่เราปรารถนาที่จะช่วยให้ใครสักคนพ้นจากความทุกข์เนี่ยโดยลดตัวตนของเราลงไปพอเรานึกถึงที่ไรเราเห็นเขาสึกมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะเราก็อิ่มใจทุกทีอย่างเงี้ยค่ะนึกที่ไรมันก็เป็นมหากุศลอย่างรายการของเราเนี่ยมันเป็นกุศลในขณะนี้แต่พอมันนึกถึงที่ไรมันก็อิ่มใจทุกทีมันก็เป็นมหากุศลวันนี้เนี่ยค่ะเราจะพูดกันถึงเรื่องแพลตฟอร์มจะมีคนมาหาคุณยายเรามาช่วยกันไหมลูกมาแตะมือกันมาเป็นคอนเทนต์เช่นบางคนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการทำรายการธรรมะที่คุณยายก็พยายามรับใช้เนี่ยได้ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นคอนเทนต์จริงเหมือนพี่ติ๋งเนี่ยเป็นหนึ่งในคอนเทนต์จริงอย่างบุ๊กเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์จริงที่เข้าไปติดกันพนันตั้งโอ้โหแล้วสามีเขาเป็นเนี่ยคนที่แบบทำโปรแกรมที่จะช่วยทำแพลตฟอร์มที่แข็งแรงขึ้นมาเพราะว่าเขารู้นี่ว่าถ้าคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อของไอ้เทคโนโลยีที่มันไปกระตุ้นให้คนเล่นการพนันเนี่ยมันสิ้นเนื้อประดาตัวมันสูญเสียความเป็นครอบครัวเขาก็เลยตั้งใจวันนี้เขาก็จะมาทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นคุณยายก็อยากจะบอกว่าเรามาทำกุศลกันเถอะลูกเมื่อเราทำกุศลเราก็จะเป็นบุคคลที่ใครคิดร้ายเราก็เรื่องของคนคนนั้นเราทำกุศลเราก็ได้กุศลจ้ะมาไอจีมานั่งฟังได้ไอจีมานี่ลูกจีมาฟังคุณยายฟังทุกวันค่ะอยู่ที่บ้านก็ฟังลองนั่งก่อนไหมฮะวิวิแม่หลวงพ่อลูกแม่หลวงพ่อลูกแม่เดี๋ยวกันโอเคอ่ะไอจีมานี่มาไอจีมานั่งกับแม่ข้าวลูกมาเออมานั่งตัวนี้โถเราจะไปบอกไอจีไม่มาได้ไงมันทะลับนี่ไอจีมานั่งข้างยายไหมอ่ะนี่ตรงนี้ไหมคะตรงนี้ไหมคะจีมายายเสิร์ฟน้ำก่อนมาก็คุณแม่อยากจะพูดให้พวกเราอ่ะนั่งอย่างนี้เหรอคะหันอย่างนี้สวยเหรอคะโอเคหน้านี้จะเป็นหน้าที่หญ้าเริ่มแห้งต้องระวังเรื่องไฟว่าใจมันสงบเนี่ยพอคนโยนไม่ขีดเข้ามาก้านเดียวอะในสงบก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันอาจจะมีเชื้ออยู่พอได้ไม่ขีดก้านเดียวไปก็ลุกพึบอย่างนี้ก็ดับไฟไม่ต้องไปโทษว่าใครโยนไม่ขีดไม่ขีดมันจะมาจากตรงไหนก็ได้ถูกก็แสดงว่ามันเป็นเหมือนกับบทเรียนที่ให้รู้ว่าอ๋อเรายังมีเชื้ออยู่พอไม่ขีดปึ้งมาเนี่ยเหมือนเรามีเชื้อของไอ้สปอร์ของเม็ดหญ้าเนี่ยเราปล่อยให้คนเนี่ยมาปลูกหญ้าที่มันก็ไม่มีค่าอะไรในใจของเราพอเราปล่อยให้มันรกมากๆพอวันหนึ่งลมพัดอีเม็ดหญ้าเนี่ยมันก็ปลิวแล้วมันก็ไปขึ้นในใจของเราอันนี้ลูกเราจะไปโทษลมไม่ได้แต่เราไปปล่อยให้มันมีไอ้ความเป็นเชื้อในใจเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ใครประทุษร้ายเราได้ก็ชำระใจเราแล้วก็ให้อภัยซะไม่แพ้หรอกลูกคนให้อภัยได้ไม่แพ้ชนะใจนี่ไงพุทธวิธีชนะมารอ่ะมาไอจีฟังรู้เรื่องไหมเอาแว่น
ไอ้จี้ฟังอย่างนี้ทุกเช้าจ้ะค่ะทุกเช้าทุกเย็นเออน่าอาชีมันน่ารักอ่ะโอ้อาจจะเป็นได้นะจ้ะค่ะทำให้มันไม่ค่อยสนฟังคุณแม่ตาติ่งทุกเช้าเย็นจริงๆถามอ่อนจ้ะอ้าวตกลงเราเอาอันนี้ใช่ไหมลูกตกลงเราเอาอันนี้ใช่ไหมคะอันไหนคะผู้เห็นแก่ธรรมเหรอคะเมื่อเช้านี้เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอคะเมื่อเช้านี้เราทำไมมันมาบทนี้ล่ะเราตกลงกันเมื่อเช้านี้อันนี้ใครขั้นใหม่คะเอาไม่เป็นไรว่าด้วยอ่ะจอยไปถือนั่นก่อนนันทวันมาเราพยายามจะหาบทธรรมที่เดี๋ยวนี้เรากำลังจะเปลี่ยนคอนเทนต์นะคะที่เอาให้มันใกล้ใจชาวบ้านหน่อยแหมบางทีเราก็ใช้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่พระองค์สอนนักบวชอย่างเดียวอย่างคุณธเนศเนี่ยก็ถามว่าแล้วผมจะปฏิบัติอย่างนี้ยังไงครับเนี่ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางคนอย่างเงี้ยเขาก็ยังต้องการเรื่องที่มันแบบดูเหมือนกับมันเป็นมันใกล้ใจเขาอ่ะเราก็มีคนถามเจ้าค่ะจะถามว่าคนนี้สงสัยใกล้เคียงกับเราคุณแม่เจ้าคะถ้าเขาไม่แค่นินทาต่อว่าต่อหน้าแต่แอบมาแกล้งทำทรัพย์สินเสียหายลับหลังแล้วก็ดิสเครดิตหน้าที่การงานของเราแต่งเรื่องใส่ร้ายยุยงให้สามีภรรยาทะเลาะกันมีวิธีปฏิบัติธรรมใดดีที่สุดเจ้าคะก็แจ้งจับสิแจ้งจับกฎหมายมีไว้นี่สมรู้ถ้ามันก้าวล่วงไปถึงขั้นที่เรียกว่าอันนี้มันสูญเสียใช่ไหมคะแต่ถ้าสูญเสียความมั่นคงทางใจเนี่ยเราต้องกู้ใจเรากลับมาก่อนนะคะถ้าสูญเสียทรัพย์เนี่ยนี่ก็ต้องว่ากันไปเลยตามกฎหมายบ้านเมืองใช่ไหมแต่ถ้าสูญเสียอิสรภาพทางใจต้องกู้ใจต้องมีสตินะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนที่ต้องลองฝึกดูคุณแม่จะลองอ่านดูก่อนนะคะบุคคลที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อมีเขาเรียกว่ามีเวลาที่อาจจะถูกประทุษร้ายเราต้องปฏิบัติยังไงเหมือนพิติ่งอย่างเงี้ยเราใส่ถ้าหากพวกโจรผู้ทำโจรกรรมพึงเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยทั้งหลายด้วยเลื่อยที่มีสำหรับจับทั้งสองข้างซ้ายแม้ในการถูกทำเช่นนั้นภิกษุก็คือผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านที่ทำตามคำสั่งของพระองค์เนี่ยนะมีใจประทุษร้ายต่อโจรภิกษุนั้นชื่อว่ามิได้ทำตามคำสั่งสอนของเราเมื่อพี่ติ่งมาปฏิบัติเมื่อมีคนประทุษร้ายให้เลื่อยอวัยวะนะไม่ใช่แค่พูดนะแล้วจิตของเราคิดถึงเขาไม่ดีแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเข้าใจไหมโอ้โหสิก็นี่ไงให้เขามาตัดแขนตัดขาล้วงตาแต่เรายังต้องมีดวงตาเห็นธรรมอันนี้แค่พูดแล้วเพื่อนเราก็วังดีเอามาบอกเราเห็นไหมถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆเราประพฤติจริงๆเห็นไหมให้โจรคิดประทุษร้ายอันนี้มันก็แค่คนที่มันอกหักพูดถึงเราอกหักอะอยากได้เราอะเราไม่กลับไปอะเพราะเขาไม่หยุดพฤติกรรมของเขามันก็แค่นั้นแหละลองมาดูแม้ในเรื่องนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจสำเนียกไว้ว่าจิตของเราต้องไม่ผิดปกติด้วยให้เลื่อยอวัยวะแต่จิตเราไม่ถูกประทุษร้ายเราจะไม่ผิดปกติด้วยเขานินทาเราจะไม่ผิดปกติด้วยเราจะไม่เปล่งออกซึ่งวาจาอันเป็นบาปด้วยจิตไม่ผิดปกติเนี่ยคือมโนกรรมก็ยังต้องบริสุทธิ์วาจาก็ไม่พูดร้ายเพราะฉะนั้นใครมาพูดกับพี่ติงพี่ติงห้ามพูดร้ายกับเขาอย่าต่อเชื้อไม่เป็นหมาตัวที่สองใช่เห็นไหมต้องฝึกนะ
เราจะเป็นผู้อยู่อย่างผู้ที่มีความเอ็นดูแน่ยังต้องเอ็นดูเขาอีกโอ้โหน่าเกลียดจะตายโหงเรายังต้องเอ็นดูคิดจะทำประโยชน์เกื้อกูลแน่ให้อภัยแล้วยังต้องทำประโยชน์เกื้อกูลมีจิตเมตตาหาโทสะจิตแทรกไม่ได้ด้วยโหวัดกันไปทีละคำเลยเราจะอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคลนั้นเนี่ยถามกันมาเยอะเนี่ยตอบซะเลยและจะอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ใหญ่หลวงหาประมาณมิได้เมตตาเป็นอัปปมัญญาเลยอยู่เหนือเงื่อนไขเลยไม่น่ารักก็ไม่เกลียดไม่มีจิตคิดประทุษร้ายไม่เป่งวาจาไม่ผูกเวรหมายมั่นโอ้โหเนี่ยไม่มีเวรปราศจากพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงไม่ใช่เขาคนเดียวแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์เขาทำเราคนเดียวไม่ใช่ให้เขาคนเดียวให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเขาเรียกเมตตาเป็นอัปปมัญญาดังนี้พวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจสำเนียกไว้พวกเธอทั้งหลายถามมาเนี่ยแหละให้มาเลื่อยอวัยวะเจ็บไหมล่ะเจ็บกายแต่ใจไม่เจ็บด้วยแถมยังต้องมีความเป็นปกติของจิตไม่พูดร้ายไม่คิดร้ายไม่พยาบาทยังต้องกรุณาและมีเมตตาอันไพศาลไม่มีที่สุดไม่มีประมาณถ้าทำได้ถือว่าเป็นคนทำตามคำสั่งไม่มีใครประทุษร้ายได้เอาละมาดามติงโอเคเจ้าค่ะอ้าวนี่ไงได้ฟังคำสอนจากพระโอษฐ์เลยลูกเจ้าค่ะดีนะเมื่อคืนเนี่ยเช้าขึ้นน่ะแม่เดิน2ชั่วโมงอ่ะไม่ได้ยินเสียงสะอื้นมันงั้นจะไปตบก้นเลยเมื่อคืนไม่ได้ร้องไห้เจ้าค่ะแค่นอนไม่หลับหลับตอนแม่เดินอยู่2ชั่วโมงอ่ะหลับหลับหลับไปตอน 1:00 เจ้าค่ะอ่ะก็แม่เดิน 4:00 เจ้าค่ะถึงตอนนั้นน่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยละหมดแรงดูสินี่เห็นไหมคะมันไม่ได้มีใครที่จะแบบพอนั่นแล้วมันจะปึ้งขึ้นไปได้เลยมันก็อาจจะล้มลุกล้มลุกคุกคานแต่ไม่เป็นไรเราปลูกกุหลาบเยอะเรามีน้ำกุหลาบเยอะเดี๋ยวมันจะสะกิดเราและที่สำคัญนะคุณแม่ว่านะเขามาเตือนว่าเราเนี่ยยังต้องปฏิบัติต่อไปยังไม่จริงจริงละจริงจริงแบบประมาณดูเหมือนน้ำมันนิ่งแต่ยังไม่เอาตะกอนออกตอนนี้เราก็เอาตะกอนออกเพราะมันถูกเขย่าอีกตะกอนไม่มีละใสเนี่ยไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังนะไอจีไอจีลูกไอจีเข้าใจไหมไอจีต้องไม่มีพยาบาทเคยเห็นไอจีพยาบาทไหมเคยเห็นแต่แบบห่วงของอ่ะห่วงของห่วงคนห่วงอาหารห่วงแม่แล้วก็มีพยาบาทสิห่วงอ่ะพวกห่วงหึงเนี่ยยังมีพยาบาทใครอย่ามาแย่งของฉันนะพี่ติ๋งแล้วเราก็เป็นใช่ไหมล่ะเหมือนหมาเลยนะจ๊ะเออเหมือนหมาเลยต้องไม่เป็นต้องไม่เป็นแบบมันเติมไปเองไงเจ้าคะฉันก็คุณแม่เจ้าขาเมื่อวานเนี้ยสังฆาได้ยินเรื่องหมาตัวที่1แต่ว่าผู้คนทางบ้านไม่ได้ยินเป็นคำสอนที่ดีมากนะเจ้าคะจะให้คุณแม่กรุณาสอนอีกทีได้ไหมเจ้าคะจับใจมากเจ้าค่ะหมาตัวที่0มาเมื่อวานเนี้ยนะฮะเราพยายามย้ำเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะล้างมลทินทั้งบางเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาบวชใหม่ตอนนี้29คนนะวันที่5เนี่ยบวชกันเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างสังฆะให้แข็งแรงคุณแม่ก็เลยล้างใจของคนในสังฆะของเราซึ่งก็มีทั้งคนบวชเก่าบวชนานแล้วเป็นเถรีเป็นผ้าเปลือกปอเป็นผ้าสาลีอะไรก็ว่าไปแต่วิธีการเล่ามันก็ไม่รู้จะเล่ายังไงเพื่อที่จะทำให้พวกเราเองก็รู้สึกได้ว่าเออมันก็ขำๆมาก
คุณแม่ก็นึกถึงหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อเองเนี่ยท่านก็เหมือนกับท่านจะสอนเราบางทีเราอยากได้คำสอนเร็วๆอยากได้คำสอนด่วนๆแบบประมาณว่าพอมีเรื่องนี้ปุ๊บต้องตัดสินปั๊บนะประมาณคนใจร้อนตอนบวชใหม่ๆก็เป็นคนใจร้อนมากเลยค่ะเช่นพอมันมีการทะเลาะกันในสังฆะจะด้วยเรื่องอะไรเช่นเรื่องเลี้ยงหมาเรื่องเอาข้าวให้แมวกินหมาของฉันหมาของเธอกุฏิของฉันกุฏิของเธอหลวงพ่อก็เหนื่อยคุณแม่เองก็เข้าไปใหม่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะธรรมะจะจัดการยังไงหรอหลวงพ่อก็ทำให้ดูวันหนึ่งท่านก็ปารภธรรมหลังจากที่สวดมงคลสูตรท่านก็พูดว่าอเสวนาจะพารานังอย่าคบคนพาลให้พบบัณฑิตฟังแล้วมันก็แผ่วๆนึกออกไหมแผ่วๆนี่เราก็ไม่เคยตามดูจิตเราเลยว่าเราเนี่ยชอบเอาจิตเราเนี่ยไปอเสวนากับพาลอเสวนาจะพารานังคือการไม่คบคนพาลแต่เชื่อไหมฮะเดี๋ยวนี้หยิบโทรศัพท์มือถือก็จะไปเปิดดูเรื่องของชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าไม่เป็นมงคลคุณแม่ก็ส่งจิตไปแบบอาการประมาณว่าเหมือนหมาฝูงที่สามอ่ะนึกออกไหมไปเชียไปเชียหรือว่าไปเหมือนคือเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกค่ะว่าเวลาที่เราจะไปสะใจกับเรื่องอะไรเนี่ยนั่นแหละคือการคบความพาลในใจของเราถ้าโยงมาที่พี่ติ่งวันนี้คือพี่ติ่งนึกและคุ้นคิดเสียงของเพื่อนที่หวังดีนั่นแหละคือการไม่เป็นมงคลโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นหมาตัวที่สองใช่คนนั้นเป็นหมาตัวที่สามใช่ตัวที่หนึ่งเห่าบ๊อกบ๊อกใช่เราอุตส่าห์เงียบๆแล้วใช่แต่ตัวที่สามมาบอกเสียมเขาไม่ได้เสียมมาเขาหวังดีมาบอกเขาหวังดีแต่เขาไม่รู้เห่าตอบใช่ก็กลายเป็นหมาเห่ากันเพราะฉะนั้นพี่ติ่งจึงเป็นหมาทั้ง3ตัวโดยไม่รู้ตัวเป็นหมาตัวที่2ก่อนคือเห่าตอบถ้าไม่มีการเห่าตอบก็ไม่มีหมาตัวที่2และจะไม่มีหมาตัวที่1ถึงจะมีฝูงหมาตัวที่3แต่เมื่อไม่มีหมาตัวที่1เพราะเราไม่ยอมเป็นหมาตัวที่2เราจึงไม่เป็นหมาตัวที่1เราก็จะไม่เป็นฝูงหมาที่ไปสารแหน่เรื่องชาวบ้านถึงจะเป็นผู้ที่หวังดีแต่มันกวนน้ำให้ขุ่นไงอ่ะหวังดีไหมไอ้ฝูงที่3น่ะไม่ยุ่งกับเธอหวังดีแต่กวนๆไปกวนๆมาไอ้ตะกอนน่ะก็ยังไม่หมดง่ายก็ฟุ้งขึ้นมาแต่อันนี้ไม่ได้ว่าหมาฝูงที่3นี่ว่าตัวเองชิ้นอยากจะรู้ว่าแม่ชีที่เขาตีกันด้วยเรื่องข้าวหมาข้าวแมวหลวงพ่อจะสอนอย่างไรอยากฟังใจก็อยากฟังท่านก็ไม่เทศให้ฟังเรื่องนี้ถ้าไปพูดเรื่องอเสวนาจะพาลานางก็โง่ยังไม่ฉลาดหลวงพ่อนี่ไม่ฉลาดเลยทำไมไม่เทศเรื่องที่ลูกศิษย์อยากฟังท่านน่ะถอนตะกอนเราเลยพอพูดไปเสร็จเรียบร้อยก็ปลายตามาบอกว่าไอ้หมาฝูงที่3เนี่ยแหละมีเยอะกว่าหมาตัวที่1ที่2แล้วก็อธิบายไอ้พวกสารแนแสสายของเราเนี่ยแหละจากนั้นมาเราก็ไม่อยากเป็นหมาตัวที่1ที่2ที่3เพราะรู้ว่าเราเป็นบุคคลที่ไม่นอกเหนือคำสั่งของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ประมาณนี้ละค่ะตกลงเป็นหมาทั้ง3ตัวหรือจะเป็นหมาวันนี้ไม่เป็นหมาแล้วค่ะเมื่อวานเป็น3ตัวแล้วเจ้าค่ะวันนี้ไม่เป็นแล้วเจ้าค่ะปูนเอาแม่กลับบ้านลูกปูนญี่ปุ่นยายรออยู่นะญี่ปุ่นมานะเดี๋ยวยายจะจัดบ้านไว้วันนี้ยายเดิน2ชั่วโมงยายว่าอีตรงที่เราพักกันเนี่ยมันมีพลังมากเดี๋ยวจะจัดข้างบนเป็นห้องพระจัดเลยจัดเป็นห้องพระเลยใครไม่ไหวก็ขึ้นไปหรือใครมาก็นอนในห้องนั่นแหละกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะลองขึ้นไปสวดมนต์แล้วก็เปิด
เปิดเทปแล้วก็สวดตามอยู่ว่าจะรบกวนข้างล่างไหมนะเจ้าค่ะไม่หรอกไม่กวนเพราะเมื่อวานนี้เดินมาที่สถูคือยังสวดผิดๆถูกๆไงเจ้าค่ะไม่ยังสับปากไม่ทันไม่เดี๋ยวก็ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพอเรากลับกันมานะเราจะจัดมุมที่เรียกว่าสมาธิบำบัดสวดมนต์บำบัดธรรมชาติบำบัดศิลปะบำบัดแล้วก็พฤติกรรมบำบัดไอ้พฤติกรรมบำบัดเนี่ยน่าจะสอนทั้งสังฆะเลยนะไอ้พฤติกรรมบำบัดเนี่ย 1. ยืนยังไงนั่งยังไงเคี้ยวยังไงกืนยังไงเนี่ยค่ะพฤติกรรมเราหมดอย่างเช่นขอประทานโทษไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวคือเมื่อคืนเนี่ยคุณแม่ก็พยายามท้องมันมวนหมอนุ้ยก็มาก็บอกว่าโอ้คุณแม่ทานผักสดมีลมมากไปหรือเปล่าแต่ว่าคุณแม่เริ่มลดอาหารที่เป็นโปรตีนเนื้อสัตว์ลงเพื่อจะกลับไปดูธรรมชาติบำบัดคุณแม่ก็ขับถ่ายก่อนนอนดูนะคะมันก็อ่ะล่วงไปฉีดยาเสร็จแล้วก็ดองตามอาการเล็กน้อยก็หลับพักปิดสวิตช์พอเช้าขึ้นมาตื่นมาก่อน 4:00 คุณแม่ก็ไปขับถ่ายตามการหายใจฝึกหายใจแล้วมันก็จะขับเคลื่อนลมคือหายใจมันคือลมเคลื่อนก็ไปดื่มน้ำอุ่นๆดื่มจนหมดเลยดื่มจนหมดไอ้ท่อนั่นจนหมดกดไปทีอาน้ำไม่มีอ่ะคือตื่นดื่มเยอะก็หนึ่งการเคลื่อนของกายลมน้ำไฟอากาศดีมากแล้วก็ดินแล้วมีอากาศสธาที่เจริญอานาปานสติคุณแม่ว่าที่เนี่ยมันสุดยอดเลยนะเรื่องพลังอ่ะฉะนั้นเราต้องเก็บความวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกเนี่ยทำได้เพราะฉะนั้นในก่อนสิ้นปีนี้เดี๋ยวคุณแม่จะทำเรื่องเนี่ยมาดีท็อกซ์พิษกันกายใจเลยเพราะปีนี้เป็นปีที่พวกเราเจอพิษทางกายทางเศรษฐกิจจิตวิญญาณเจอหมดเลยงั้นเดี๋ยวตอนนี้ก็จะกตัญญูต่อคนที่มาช่วยกันปลูกต้นไม้ปลูกกุหลาบมาเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองทำเป็นมุมไว้ให้ใครมาก็ลองดูสวดมนต์ก็ไปตรงองค์ดำอยากจะแบบใช้ดนตรีบำบัดแบบซิงเกิลโบหรือคริสตัลโบก็ไปที่สถูปะอยากทำแบบอาหารบำบัดก็ไปในทาราฟาตัดกุหลาบบำบัดเจ้าค่ะเล็มโอ้โหได้เป็นว่าแล้วได้ชื่อเลยฮะเดี๋ยววันนี้แจกกันไกใช่ไหมโอมตาเลไปด้วยท่องตาเลไปด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูซิว่าที่เราปลูกกันเมื่อวานเป็นยังไงงั้นวันนี้เราขับรถไปดูซิว่าเขาเอาหินมาแล้ววันนี้เขาจะจัดสวนบำบัดเอาไหมไปตอนนี้กี่โมงอะคะตอนนี้อีก5 นาที8 โมงเจ้าค่ะงั้นแวะไปดูแล้วเดี๋ยวเราไปรับประทานอาหารเพราะวันนี้เรามีนัดหลายคนเพื่อให้เรายังสนุกสนานเบิกบานใจแม้ว่าเราจะมีหมาอยู่ใกล้ๆแต่เราไม่เป็นหมาตัวที่หนึ่งที่สองไอ้ชี้อย่าเป็นหมาอีกเลยไอ้ชี้มาลูกไปขึ้นรถขึ้นรถลูกวิ่งลูกวิ่งมันก็หุบเขาจริงๆนะที่เนี่ยมันเป็นเขาเตี้ยนะเอาตายแล้วขอโทษไม่ได้ดูพี่จริงเลยไม่เป็นไรเป็นเขาเตี้ยๆแต่ว่ามันก็มีความเป็นอิสระเยอะนะค่ะเดี๋ยวเราจะไปลากันตอนแอดเวนเจอร์เจ้าค่ะไปถึงนู่นเลยค่ะวิธีการของเราคือขับรถตรวจงานแล้วใจของเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นแล้วไม่เป็นคือเห็นในสิ่งที่เราต้องเชียร์อัพคนของเราและอย่าเป็นทุกข์เราก็ต้องสอนเขาเราก็ต้องใช้วิธีการให้กำลังใจกันและกันตอนนี้คุณแม่รู้สึกได้ว่ากำลังใจก็เป็นอีกหนึ่งของการทำบำบัดนะคะสังฆบำบัดซึ่งคุณแม่เองก็เตรียมตั้งรับเลยอ๋อต้องขอบคุณนะคะผู้จัดการที่เข้าไปเอาเตียงนอน2 ชั้นมาเพื่อที่จะทำให้เรามี40ที่นอนอะเนาะเพราะว่าวันนี้บวชอีกเท่าไหร่นะ29โอ้โหก็สาธุให้พี่ติ๋งนะคะพี่ติ๋งก็ดูเตียง2 ชั้นให้ไม่ฉี่อีกแล้วเพราะฉะนั้นน่ะหมาก็ไม่เป็นนะคะเป็นเนี่ยแหละเป็นลูกศิษย์มีอะไรที่แบบพี่ติ๋งเขาบอกว่าตอนนี้เขาแบบเข้าไปแบบไม่ได้ถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมถูกลอตเตอรี่เหรอหาเขาเรียกอะไรฮะอะไรนะเจ้าคะไปถูกลอตเตอรี่มาแล้วค่ะเปล่าค่ะไม่ได้ถูกเจ้าค่ะไปหรือยังเจ้าค่ะไปค่ะไปค่ะพร้อมค่ะไปเลย
เราไปที่ตรงองค์ดำนิดนึงค่ะเพื่อจะเห็นเพราะเดี๋ยวเรามีโอกาสที่จะได้ใช้วันที่5นี้ค่ะกับการเปิดเพื่อจะเห็นเพราะเดี๋ยวเรามีโอกาสที่จะได้ใช้เสียอันนี้ทำไมกับการมามีอาการเด้งเหรออ่ะไปองค์ดำค่ะนี่ไงดอกกุหลาบมันเบิ้ดเด้อเบิ้ดเถอนี่ไงล่ะคะโอ้ยอันนี้มัน2เดือนแล้วนะคะเนี่ย2เดือนแล้วมันก็เต็มอย่างนี้เลยอ่ะคะดูสิคะโอ้ย3 in 1คุณแม่ไหน3 in 1อันนั้นน่ะช่อนั้นน่ะเห็นมั้ยเจ้าคะสีชมพูใช่ๆๆตัว3 in 1โอ้โหไอ้น่ะสวยนะน่ะสวยด้วยเออเค้าตัดแล้วเห็นมั้ยเราแจกกันไกลเค้าโอ้ยน่าปลูกเนาะที่เนี่ยกุหลาบมันไม่ใช่หมายความว่าเราเก่งอะไรหรอกอากาศมันน่าจริงๆนะมันยังไม่มีวันไหนไม่มีดอกนี่ใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาขอตัดอันนี้เจ้าค่ะอ่ากุหลาบปังมาพี่ติ่งมาค่ะมาเลยป่ะเพราะอันนี้รากมันไม่กระเทือนแล้วนี่เนี่ยค่ะดูสิคะดูบาวบาบเนี่ยดูอุ้ยเนี่ยออกดอกเต็มเลยนะแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับชนิดนะอ้าวมาเลยดีนี่ไงหินเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องทำเนี่ยค่ะคุณแม่หรือพี่หมูอันนี้พี่อะไรน้องพี่ไก่พี่ติ่งนี่ไงคุณแม่สั่งมาติ่งเดี๋ยวจะไปทำก่อนปีใหม่เนาะอย่าเป็นหมานะเดี๋ยวก่อนโตไปสวยไหมสวยจ้ะไปดูแล้วคุณแม่อย่าโตนะบ้านไม่ได้โตบ้านมันเลยเดี๋ยวดูให้ป่ะพี่ไก่มีเปลยวนนอนพี่ไก่พี่ไก่ขอบพระคุณพี่ไก่นอนตรงนี้เหรอจ๊ะนอนรีสอร์ทนั่นน่ะสิพี่ไก่ต้องนอนรีสอร์ทนะพี่ไก่ขอบพระคุณมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ไก่จะอยู่ช่วยคุณแม่จนปลูกต้นไม้วันที่5ให้ใช่ครับใช่ให้พระราชาที่ยิ่งใหญ่ของเราด้วยครับผมบอกขอบคุณไปที่ยาวเคนด้วยนะครับผมโอ้ขอบคุณไปที่พึ่งด้วยเนี่ยค่ะพี่ไก่ก็ตกลงก็พี่หมูก็เลยไม่ต้องมาย้าย250เพราะวันนี้จะยกอันเนี้ยพี่มันใหญ่พี่เรายกอันนี้ให้เสร็จก่อนไหมหรือยังไงยกตัวนี้เสร็จแล้วก็ค่อยลงไปข้างล่างแล้วก็ยกติดตัวนี้ติดตั้งทีเดียวเลยถ้างั้นวันนี้เราก็ทำตรงนี้เสร็จแล้วพอเรายกอันนี้เรียบร้อยเราก็จะยกต้นไม้วันที่5ให้ในหลวงเนาะได้ครับโอ้ยอนุโมทนานะจ๊ะให้นอนรีสอร์ทนะค่ะก็วันนี้เราก็จะได้มองเห็นแล้วเราก็อาจจะใช้วิธีการลาพี่ติงเรามาลาตรงนี้กันเถอะมาอ๋อรถเขารอเราเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวคุณยายลาจ้าอ๋ออันนี้ยาวเคนยาวเคนเอารถเทียบมาช่วยอีกหนึ่งวันโอ้ยยาวกว่าพึ่งแม่ละเกงใจแต่ว่าไอ้ที่อย่างเงี้ยก็ทำให้เป็นสั่งเป็นแต่ว่าเดี๋ยววันที่5องค์ดำเสร็จต้นไม้เสร็จนะคะแล้วก็เคนเนี่ยก็คงจะมาถ่ายเนี่ยค่ะมาถ่ายไอ้แดงๆเนี่ยค่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเกินไปวันนี้เราก็จบลงด้วยขอให้คุณหนักแน่นเหมือนหินผาลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานเดี๋ยวจะเอามาดามติ่งไปตัดกุหลาบค่ะวันนี้ก็ถือเป็นการทำสวนบำบัดนะคะแล้วก็หนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่อารมณ์ใดมากระทบรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนและอย่ากระแทกให้ใครเจ็บปวดสัพพีทิโยวิวัตชันตุความจังไรทั้งปวงให้บำราบไปอายุวันโนสุขังพลังสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะนี่มาดูหินเดี๋ยวจะยกปะเลือกถ้าบอกมาว่าเสียงดีมากเจ้าค่ะฮะเสียงดีมากโอ้ดีมากเลยใหม่เสียงดีมากเขาเขียนมาถูกอีกตาหากนี่ไงก็เลือกมาให้ดูเลยเพราะว่าเราก็อยากให้แบบมันเนี่ยอันนี้มันจะเป็นน้ำตกพี่อันนี้เราที่เตรียมไว้ให้พี่